ในขณะที่คุณกำลังจะเปิดท่องเที่ยวและใช้เขาเป็นฐานทางเศรษฐกิจของคุณเพราะคุณกำลังจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านนี้แต่คนหมู่บ้านนี้กำลังจะตายเพราะอดอยากและโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วรัฐไม่สามารถดูแลได้ค่ะความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยตลอดมาคืออยู่ได้ด้วยอาหารบริจาคนะคะเนื่องจากว่า1คือในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยแล้วก็2ด้วยตัวกฎหมายป่าไม้และพรบอุทยานเนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรเพื่อดำรงชีพได้3คือจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถไปเป็นแรงงานในเมืองได้ทำให้ชาวบ้านไม่มีเงินเก็บที่จะไปซื้ออาหารหรือว่าสามารถจัดการโภชนาการที่ดีสำหรับตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากรับบริจาคนะคะแต่มันไม่มีที่ดินทำกินให้ชาวบ้านมันก็ต้องระดมข้าวจากที่อื่นมาระดมอาหารจากที่อื่นมาแล้วนึกถึงว่าเราเป็นคนอะเราอยู่ในสมมติเราอยู่ในเมืองเรารอของบริจาคอย่างเดียวได้ไหมล่ะเราจะรู้อยู่ด้วยความรู้สึกยังไงตัวเขาเองอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็มีความรู้สึกที่เขาไม่ได้อยากรอรับบริจาคเขาก็อยากทำข้าวกินเองแต่ในเมื่อที่ดินที่รัฐจัดสรรให้มันทำข้าวไม่ได้แล้วมันก็เป็นปัญหาคาราคาซังอ่ะติพูดหรออ่ะแต่ติหนูว่าเป็นอะไรที่อะไรตุ๊กเลยแต่อย่าตุ้มงอ่ะก็คือที่ดินอะค่ะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นปลูกพวกพริกมะละกอพวกนี้ก็ไม่ขึ้นถึงจะขึ้นก็คือแบบมันไม่สามารถออกผลได้ก็คือแบบอยู่แบบนั้นเลยถ้าไม่มีมาม่ากับปลากระป๋องแกก็บอกว่าจะไปเก็บผักมากินแบบมั่วๆเลยค่ะก็คือถ้าไม่มีกินเราก็ต้องทำอย่างนั้นอย่าเอาไปตุ๋นตามตามเลยโอเคค่ะก็คือตอนนี้ค่ะขาดทั้งข้าวสารอาหารหลายๆอย่างก็คืออาหารในชีวิตประจำวันก็ใจจริงแกก็แบบว่าตอนนี้คือถ้าไม่มีอ่ะแกก็อยากลงไปข้างล่างเพื่อหางานทำแต่ด้วยความที่ว่าณตอนนี้ค่ะไปไหนมาไหนไม่ได้ซึ่งข้างล่างก็เกิดโควิดและข้างบนเนี่ยค่ะก็มีแบบว่ามีเป็นไข้ที่แบบไม่รู้ว่ามันคือไข้อะไรมันเป็นคล้ายๆไข้มาลีเรียมันระบาดเราได้รับข้อมูลมาว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมีโรคที่ขอใช้คำว่าคล้ายว่าจะเป็นโรคระบาดเลยกันนะคะชี้ให้เห็นได้ว่าปัญหาที่ชาวบ้านเจอตอนนี้เป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะนะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆตาเห็นกุโลชินันโถเราตลอดตัวอ้อพาราตลอดตัวแบบเวลาทุบไฟหรอโอเคเจอแล้วท้องเสียค่ะท้องเสียแล้วก็มาด้วยอาการตัวร้อนซึ่งตัวร้อนมากเช็ดตัวยังไงก็ไม่บรรเทาไม่บรรเทาลงซึ่งให้กินยาพาราก็ไม่ดีขึ้นนะคะดาคุณตาคือจูคุณตาคือจูบะชินนะก็คือเส้นยืดแล้วก็ตัวร้อนแล้วก็ปวดหัวซึ่งลูกป้าแกก็คือช็อกไป2ครั้งหมดสติไป2ครั้งค่ะตัวน้องอ่ะคือร้อนมากร้อนจนแบบเหมือนไฟอะค่ะก็คือต้องแบบแม่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็คือต้องอยู่เช็ดตัวตลอดทั้งคืนกลัวน้องจะช็อตอีกอยากขอยาให้แกสักตัวเพื่อรักษาแกอาการเหน็บชาของแกด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรคือตอนนี้ยังไม่หายค่ะแต่ว่าคือเหมือนว่าเป็นเริ่มแรกก็จะมีอาการตัวร้อนแล้วก็เป็นเหน็บชาซึ่งตอนนี้ก็เดินไม่ได้ไม่มีแรงเดินอ่อนเพลียจ้าระกดาพูดกาลีน่าทำไมเนี่ยที่เนี้ยก็แกไม่รู้ว่าโรคสารโรคขาดสารอาหารมันคืออะไรรู้แต่ว่าเหมือนแบบว่าเราไม่มีจะกินเราก็ต้องหาผักที่แบบว่าพอจะมาเลี้ยงชีพเราได้มากินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันช่วยในส่วนไหนบ้างก็กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไป